การเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนน่ะถ้าคุณเชื่อว่าแม่งคือของจริงหรือเป็นจริงคุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นตลอดชีวิตไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันของปลอมอ่ะของจริงคือคุณเลือกเองไม่เกี่ยวกับชาติกำเนิดไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับนามสกุลไม่เกี่ยวกับตระกูลไม่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างที่ครูเล่าเสมอเลยเหมือนครูรุ้งอะค่ะการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ทุกคนเป็นข้าราชการหมดเลยกู้บ้านกู้เงินกู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดอะเนาะแล้วก็ยืมเงินอย่างเงี้ยคือครูได้ยินอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเรามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมันเกิดความปรารถนามันเกิดความเชื่อมีอยู่วันนึงครูบอกตัวเองว่าเดี๋ยวกูจะซื้อบ้านเงินสดทำไมกูต้องกู้เงินคนอื่นมาซื้อบ้านด้วยวะมันเป็นความคิดตอนเด็กๆนะคะแล้วพอนั้นมันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเราก็เลือกที่จะเชื่อความคิดตัวเองมันจึงเป็นที่มาบอกว่าฉันเลือกกำหนดผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองอันนี้แม่งโคตรทรงพลังคุณต้องชี้นิ้วบอกตัวเองเลยฉันเลือกกำหนดผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองไม่ต้องสนใจว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่คุณจำไว้นะคุณจะได้รับเท่าความปรารถนาของคุณไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนหลังจากนี้เป็นต้นไปข้อที่1ฉันขอเลือกกำหนดผลลัพธ์ชีวิตด้วยตัวฉันเองพิมพ์ค่ะอันนี้ทรงพลังมากนะคะฉันเลือกกำหนดผลลัพธ์ด้วยตัวฉันเองถ้าคุณแค่พูดประโยคนี้หรือคุณเขียนประโยคนี้นะคะใส่กระดาษแล้วเป็นเซลฟ์ทอล์กหรือพูดกับตัวเองทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาแค่ข้อนี้ข้อเดียวขุมทรัพย์เปิดแล้วจะสร้างอะไรใหม่ๆจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ๆเราจะไม่สร้างจากอดีตเราจะสร้างจากปัจจุบันสร้างจากตรงนี้แบบ 100% แบบที่ไม่มีตรรกะเหตุผลบ้าๆบอๆจอมปลอมมาหลอกเราเลย